thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์สวัสดีครับคุณผู้ชมเว็บthaifranchisetv.com นะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมเพราะวันนี้ผมเสียงแหบจริงๆนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในงานของ Biz Expo นะครับเป็นงานแสดงเกี่ยวกับสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็ SME วันนี้เรามาเจอบูธที่น่าสนใจ1บูธนะครับเป็นบูธเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเนี้ยเป็นเค้าเรียกว่ามี history คือมีประวัติเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เปิดเป็นรูปแบบของการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์เนี่ยดำเนินงานมาแล้วเกือบ8ปีนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณมาโนทนะครับอัจฉระมาลามาดีครับที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์กาแฟเปอร์เซียชาอินเดียและกาแฟเปอร์เซียนะครับสวัสดีครับคุณมาโนทวันนี้คุณมาโนทต้องช่วยผมเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าพิธีกรไม่มีเสียงอยากให้คุณมาโนทเล่าเกี่ยวกับประวัติที่มาของชาอินเดียก่อนแล้วก็มาแตกมาเป็นกาแฟเปอร์เซียใช่ไหมว่ามีความเป็นมายังไงเป็นการปูพื้นให้กับคนที่ยังไม่เคยรู้จักธุรกิจนี้มาก่อนครับเชิญครับชาอินเดียของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี46นะฮะโดยที่เราขายเล่นๆก่อนตอนนั้นเริ่มที่หลังการบินไทยนะฮะพูดเสียงดังเริ่มที่หลังการบินไทยแล้วก็เริ่มขายตอนนั้นไม่เป็นแฟรนไชส์คือเหมือนกับว่าอย่างผมก็เป็นคนอินเดียอยู่แล้วแต่เกิดเมืองไทยนะฮะไอชาอินเดียเราก็ทานมาตั้งแต่เด็กแล้วที่สำคัญคือไม่มีคนทำนะฮะตอนนั้นก็เลยลองเอามาทำขายดูเล่นๆตอนนั้นเราก็ขายที่หลังการบินไทยเสร็จสักปีนึงได้ลูกค้าเกิดสนใจนะฮะก็ตอนนั้นคนก็มาชิมเยอะเหมือนกันแล้วตอนนั้นดันมีโอกาสมีคนบอกว่าลองไปออกบูธเล่นๆไหมอะไรเงี้ยว่าคนสนใจไหมบูธแรกตอนนั้นที่ไปออกที่รู้สึกจะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวงานเส้นทางเศรษฐีครั้งที่1เลยครั้งที่1ครั้งแรกเลยครั้งที่1เลยเป็นงานวันเดียวสมัยนั้นมันเป็นงานวันเดียวตอนนั้นก็โอเคลองไปไม่มีตอนนั้นยังไม่มีบูธไม่มีอะไรเลยแล้วก็แค่เอาป้ายแบรนด์ของเราไปแปะเอาโต๊ะตัวนึงไปตั้งแล้วก็เทขายเทชิมอย่างเดียวมันเป็นงานวันเดียวแต่กลับปรากฏว่างงมากเพราะว่าคนสนใจอยากจะเปิดประมาณ70กว่ารายตอนนั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขอขัดนิดนึงคือตอนนั้นเราทำเป็นรูปแบบแฟรนไชส์แล้วหรอยังนะฮะตอนนั้นไม่ได้เป็นแฟรนไชส์เหมือนเราขายเล่นๆแต่บอกอยู่ขายแฟรนไชส์หรือเปล่าอะไรตอนก็ยังไม่เป็นใช่ตอนนั้นก็เลยกรอกข้อมูลเอาไว้ประมาณ70กว่ารายแต่สรุปว่าเราได้ขายสักรายไม่ได้ขายเพราะว่ายอมรับถ้าถามว่าขายได้ไหมมันก็ขายได้อยู่แต่มันคงจะเละแน่ๆเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราชิมทีนี้พองานวันนั้นเสร็จก็เลยเริ่มลงรูปแบบเริ่มวางระบบเริ่มอะไรต่อมีอะไรก็ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะฮะตอนนั้นก็เน้นขายตอนนั้นประมาณปีแรกเรามีประมาณไม่ถึง10สาขานะฮะไม่ถึง10สาขาก็ทั้งเราของเราเองด้วยที่เราไปขายหลังการบินไทยมีที่หลังสวนแล้วก็ขายตามงานตลาดนัดอะไรอย่างนี้บ้างนะก็เริ่มค่อยๆขยายมานะฮะแต่ตอนนั้นระบบมันโอเคหรือยังไม่โอเครสชาติโอเคหรือยังก็ยังไม่โอเคไม่โอเคยังไงก็คือชาอินเดียเนี่ยเรามาปรับให้มันเข้ากับคนไทยซึ่งมันใช้เวลานานมากเดี๋ยวก่อนจะถึงสเต็ปนั้นผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้จักชาอินเดียเรียนนำตรงแล้วจะถามว่าคนอินเดียเขารับประทานชาดื่มชาอินเดียในรูปแบบนี้โดยปกติคือเป็นวัฒนธรรมของเขาหรือว่ายังไงครับชาอินเดียคนอินเดียทานต้องวันละอย่างต่ำสามแก้วเขาเขียนไว้ในแบรนด์เลยนะฮะอย่างชาเนี่ยเขาจะกินเช้ากลางวันเย็นและที่สำคัญที่สุดที่อินเดียร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ทานร้อนไม่มีใครทานเย็นถ้าเขาบอกทานไปขายเย็นเขาเฮ้ยมีด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่มาเมืองไทยมันกลับ
99.99% บ้านเราทานเย็นถูกไหมครับแล้วตอนที่เริ่มที่บอกว่าหลังสวนโทษครับหลังการบินไทยแล้วตอนนั้นเราขายร้อนหรือเย็นขายสองแบบมันทำมันไม่ได้ทำต่างกันแต่การปรับสูตรที่สำคัญคือสมุนไพรคืออย่างที่รู้ว่าคนอินเดียเนี่ยคือเขาใส่อย่างของเรามันจะชามันจะใส่พวกอบเชยการพลูกระวานขิงพริกไทยดำน้ำผึ้งอะไรพวกนี้คือถ้าเป็นสไตล์อินเดียจริงเขาจะใส่พวกนี้เยอะแล้วถ้าเรามาขายแบบนั้น 100% เลยแบบรสแบบนั้น 100% เลยในเมืองไทยเนี่ยยากมันจะแรงเกินโอเคขอล่วงลึกนิดนึงนะอยากรู้ผมอยากรู้ส่วนตัวนะครับว่าชาอินเดียมันมีหลายสายพันธุ์หรือเปล่าและนี่คือคุณมาโนทคัดเลือกมาเฉพาะที่คิดว่าน่าจะทำตลาดในไทยได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ที่เราขายเนี่ยมีกี่สายพันธุ์หรือว่าเอามาสายพันธุ์เดียวหรือไงครับอย่างเงี้ยชาอินเดียมันมีหลายสายพันธุ์มีดาร์จิลิงมีอัสสัมมีนิลคีรีมีอีก 2-3 อันนะฮะแต่ว่าเมนหลักของชาอินเดียจริงๆเนี่ยที่เขานิยมใช้กันจริงๆแบบคิดเป็นเยอะที่สุดเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วส่งออกทั่วโลกเยอะที่สุดก็คือชาอัสสัมจะเป็นหลักอ๋ออันนี้ดังชาอัสสัมจะเป็นหลักของเราอัสสัมมาของเราอัสสัมนะฮะของเราจะใช้ชาอัสสัมเลยเราเอามาจากอินเดียเลยนะฮะสมุนไพรเราก็ต้องใช้ของอินเดียเหมือนกันบางอย่างอบเชยการพลูใบกระวานขิงพริกไทยดำอย่างเงี้ยใช้ของไทยได้แต่อบเชยการพลูใบกระวานอันนี้เนี่ยเราใช้ของอินเดียเลยกระวานบ้านเราก็มีแต่กระวานเทศเขียวเขาเรียกว่าการ์ดมอมที่เมืองไทยไม่มีอบเชยการพลูบ้านเราใส่พะโล้ถูกไหมครับแต่กลิ่นสีของเขาจะไม่เหมือนกันคือเราจะใช้ผงพวกนี้เนี่ยเอามาทำเป็นสูตรอย่างรสมาซาล่ารสการ์ดมอมอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีหลายรสทั้ง4รสของชาอินเดียเราจะมีชาอินเดีย4รสกาแฟเปอร์เซีย1รวมเป็น5ใช่ไหมครับชาอินเดียก่อนชาอินเดีย4รสเนี่ยจะใช้ใบชาอยู่ตัวเดียวในการทำนั่นแหละแต่การที่จะทำให้มันออกมาเป็น4รสเนี่ยปรุงต่างกันมีเครื่องปรุงใส่ต่างกันให้มันออกมาแต่ละรสไม่เหมือนกันอย่างชานมมาซาล่านะฮะมันจะใส่5อย่างอบเชยการพูใบกระวานขิงพริกไทยดำบดรวมกันแล้วไปใส่มีชานมการ์ดมอมอันนี้ก็จะเป็นกระวานเทศของอินเดียเลยใส่เข้าไปก็กลายเป็นรสการ์ดมอมรสที่สมมุติว่าคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศล่ะหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบทานก็คือรสนี้นะชานมน้ำผึ้งชานมน้ำผึ้งถือว่าเป็นรสทั่วไปก็คือว่าถ้าในเมืองไทยก็เทียบได้กับชาทั่วไปในบ้านเราคือไม่มีกลิ่นเครื่องเทศก็จะเป็นชานมน้ำผึ้งนี่จะดื่มง่ายเหมาะกับเด็กใช่เหมาะกับเด็กเหมาะกับคนทั่วไปหรือว่าคนที่ไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศสุดท้ายชาดำชาดำเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่สไตล์ชาอินเดียเลยชาอินเดียต้องเป็นชานมเท่านั้นเป็นมิลค์ทีเท่านั้นแต่เรามาขายเมืองไทยเนี่ยขายไปสัก 2-3 ปีเนี่ยคนไทยอยากลองชิมไอชาอัสสัมเนี่ยทำเหมือนชาดำเย็นนะบ้านเรามันก็เลยมีรสนี้ขึ้นมาสรุปว่าเราตอนแรกจริงๆเนี่ยเรามีหลายรสนะฮะมีเกือบ20กว่ารสเราทดลองตลาดมาเกือบ5ปีถึงจะลงตัวรสเป๊ะๆก็คือ4รสนี้เรื่องรสชาตินะครับก็สงสัยคงต้องแนะนำคุณผู้ชมไปหาดื่มฮะลองชิมดูก่อนว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็มีสาขาอยู่ประมาณ320สาขานะครับทีนี้เข้ามาเรื่องของการลงทุนแล้วกันสำหรับคนที่สนใจถ้าเกิดเราแวะไปชิมแล้วโอเคแล้วชาร์จโอเคใช้ได้คิดว่าตลาดแบบเนี้ยในแถวละแวกโซนที่เราจะไปลงทุนนะครับสามารถขายได้เอางี้แล้วกันก็อยากจะทราบเรื่องของการลงทุนแล้วว่ามีกี่รูปแบบและได้ข่าวว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับให้คนที่ดูผ่านเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์ด้วยเชิญครับโอเคเราจะมีรูปแบบการลงทุนเนี่ย5รูปแบบการลงทุนแล้วเราจะมี2ลักษณะของการทำคือเราจะมี 6,900 19,000 39,000 แล้วกระโดดไป 110,000 130,000 เอา3แบบแรกก่อนมันทำไมกระโดดกัน3แบบแรกเนี่ยจะเป็นสูตรชงสำเร็จชงสำเร็จหมายถึงไงชงสำเร็จหมายถึงชงเอาไว้เลยเป็นเหยือกๆหรือว่าใส่อย่างนี้เอาไว้แล้วก็เทขายอย่างเดียวไอ้3ราคาแรกเนี่ย 6,900 19,000 39,000 เนี่ยเป็นชงสำเร็จก็คือไม่ต้องอบรมด้วยนะฮะโดยที่ว่าเราจะมีคู่มือให้เล่มนึงสามารถทำตามคู่มือได้เลยง่ายๆไอ้แบบชงสำเร็จนี่ใครก็ทำได้ไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาเรียนเราสามารถส่งให้ทางไปรษณีย์ได้ไปทำกันเอง
แต่ถ้ากระโดดมาเป็น 110,000 130,000 อันนี้คือกาแฟสดจะมีเครื่องทำกาแฟสดเครื่องบดเมล็ดกาแฟเมนูจะเพิ่มขึ้นมาอีก5เมนูเป็นเมนูแบบกาแฟสดต้องทำที่นั่นและ แบบกาแฟสดเนี่ยต้องอบรม1วันเต็มกับเรานะฮะเพราะว่ามันเป็นการชงแก้วต่อแก้วใช้เครื่องเมนูจะเพิ่มขึ้นมาอีก5เมนูก็คือพวกอย่างกาแฟสดมันก็จะมีอยู่แล้วว่าเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าครับแต่ของเราไม่ได้ใช้ชื่อประมาณซะทีเดียวอย่างนั้นซะทีเดียวเราใช้ว่าเปอร์เซียนเอสเปรสโซ่เปอร์เซียนคาปูชิโน่เปอร์เซียนลาเต้เปอร์เซียนมอคค่าเปอร์เซียนโกโก้มีหยอดไว้หน่อยคือมันจะเป็นสูตรการทำแบบใส่กระวานลงไปในแต่ละรสก็คือมีเครื่องเทศอยู่ใช่ก็เริ่มนะครับไล่ตั้งแต่ 6,900 บาทนี่คือตัวเล็กสุดที่ลงทุนได้จนไปถึง 150,000 103,000 นะครับโอเคทีนี้ผมไม่ค่อยมีเสียงแล้วครับก็ใครที่สนใจไม่แน่ใจว่าจะมีโปรโมชั่นให้กับคนดูผ่านเว็บ Thai Franchise Center หรือว่า Thai Franchise TV ด้วยหรือเปล่าครับคุณณโนทคือเรามีตอนนี้เราจะมีชุดโปรโมชั่นขึ้นมาก็คือชุดเล็กเดิมทีมันราคา 9,000 ก็คือไอ้ชุด 6,900 คือมันเป็นชุดเสริมชุดเล็กคือสามารถเอาไปทำขายได้เลยไม่ต้องเดินทางมาด้วยถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราส่งไปสนีให้ก่อนเลยแล้วโอนเงินที่หลังด้วยนะฮะปกติมัน 9,900 มัน 9,000 นะฮะก็คืออันนี้จะเป็นชุดเล็กก็คือชุด 6,900 จะได้อะไรนะ 6,900 จะได้วัตถุดิบก็คือพวกใบชากาแฟเครื่องปรุงต่างๆสามารถเอาไปทำขายได้ 1,000 แก้วเป็นวัตถุดิบนะฮะ 1,000 แก้วแล้วก็จะมีคู่มือให้เล่มนึงวิธีการทำจะสามารถทำตามคู่มือเล่มนี้ได้เลยง่ายๆไม่ต้องอบรมนะฮะแล้วก็จะมีช้อนตวงเฉพาะของเราให้ในการทำอันนี้สำคัญที่ต้องใช้ในการทำแล้วก็จะมีป้ายร้านให้3ป้ายนะฮะมีป้ายร้านให้อันนึงป้ายโลโก้เฉยๆอันใหญ่หน่อยให้อีกอันนึงแล้วก็เมนูตั้งพื้นให้อีกอันนึงนะฮะเมนูนี้เลยจะไปติดจะไปตั้งกับอะไรยังไงก็ได้นะฮะบางรายเอาไปติดกับแค่เอาโต๊ะตัวหนึ่งไปตั้งก็มีบางรายซื้อซุ้มใหม่บางรายมีรถ Fortuner เอาไปติดก็มีนะฮะรถเข็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงเอาไปทำก็มีทำเป็นร้านใหญ่เลยก็มีหรือแบบซุ้มเราถ้าอยากได้แบบซุ้มเราก็มีเราจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกโอเคสุดท้ายนะครับก็ช่องทางในการติดต่อนะครับว่าสนใจละอยากลงทุนละว่าทำเลเรามีละเงินลงทุนก็มีละติดต่อคุณณโนททางไหนได้บ้างครับเบอร์โทรศัพท์อีเมล Facebook เชิญครับโอเคเว็บไซต์เราก่อนเลยในนั้นจะมีรูปเราให้ดูเยอะมากนะฮะก็คือว่ารูปแต่ละสาขาที่ไปเปิดก็คือ www.theindiantea.com ตรงแบรนด์เลยฮะ theindiantea.com theindiantea.com นะฮะแล้วก็เข้าไปในนั้นจะมีลิงก์เข้ามาใน Facebook อีกไปดูร้านที่เขาไปเปิดกันคอมเมนต์อะไรยังไงได้นะฮะมันจะมีลิงก์จากใน Facebook นะฮะเดี๋ยวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เรานะฮะโทรมาได้เลยว่าที่086-777-4973แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็084-682-5999นะฮะโทรได้2เบอร์โอเคก็วันนี้ได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับต้องถือว่าเป็นชาวอินเดียเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เป็นรูปแบบแฟรนไชส์เพราะว่าดูในตลาดของแฟรนไชส์ก็ยังไม่เคยเจอรูปแบบนี้ครับยังไงใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์นะครับที่ขึ้นหน้าจอไว้ให้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณมโนทมากนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ